ครับเนี่ยครับว่าไงครับรู้แบบชาชนะโอเคครับแบบนะครับครับนี่มีแต่คนสูง200เฟสซิตี้ป่ะเนี่ยทำไมหน้าตาผิดกฎหมายขนาดนั้นเลยไม่ใช่ครับพี่จีแต่มันไม่มีใครขายยาจริงเลยขายเป็นตำรวจได้ไงขายมาตัวหนึ่งจานตำรวจให้ขับให้รับคนนี้เป็นตำรวจได้ไงอ๋อยี่นั่นแหละยี่แค่นั่นแหละเหมือนเดิมได้ครับอะไรนะครับอันนี้นะครับมาเฉยๆครับมาหาอะไรทำครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอเคครับโดนหรอครับนะครับเดี๋ยวถามให้ครับพี่ครับไม่พี่รู้จักพี่ที่หน้าขาวๆแก้มชมพูไหมครับเบงมาดิมาดิถ้าชื่อสวยเหมือนตุ้ยลุยครับใครคือเหมือนตุ้ยลุยอ่ะท่านหน้าขาวๆครับใครครับครับผมครับสวัสดีครับเมื่อประมาณมีหมอตอนวันช่วงกับเช้านะครับกับเช้าค่ะถ้าคุณทำไปหนึ่งนะหนูกำลังรับเรื่องครูใส่ชุดเปล่าๆแล้วก็กางเกงน้ำเงินหัวน้ำมาประชาชนได้ครับได้พอก็ชุบเลยแล้วผมก็บอกว่าถ้าทำงานไม่ดีอย่างนี้ผมแจ้งผมบอกคุณลุงบูโน่นะผมจะบอกว่าผมจะแจ้งคุณลุงบูโน่นะถ้าทำงานไม่ดีแล้วเขาก็บอกว่ามึงก็ไปแจ้งเถอะไปแล้วเขาบอกเขาไล่ผมแล้วผมบอกถ้ามาถึงพูดไม่ดีกับผมเขาบอกว่าทำไมมึงกูต้องพูดไม่ดีกับมึงอะแบบเขาบอกว่ามึงพูดไม่ดีกับกูต้องพูดดีกับมึงเหรอไอ้เหี้ยมันก็ด่าผมอย่างนี้เลยโอ้พอจะจำได้ไหมเขาจำได้ครับจำได้ครับหัวแดงๆอะครับหัวแดงเหรอครับเหมือนกับว่ามันเขามีแฝดเปล่าไม่รู้ในแดงวานะครับมีแฝดด้วยไม่รู้ใช่หรือเปล่าไหมนะหัวแดงๆหัวตั้งปะใช่ครับใช่ครับตั้งหนวดก็แดงๆปะคะน่าใช่ใช่ใช่ครับหน้าแบบแก่ๆตีนใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับคนที่ด่าคนอื่นว่าแก่ตัวเองแต่ตัวเองโคตรแก่เลยแล้วเขาก็บอกว่าผมบอกว่าผมจะแจ้งแล้วเขาก็บอกว่าแก๊งเราไปแจ้งเถอะกลัวเป็นผอ.หมอไม่สนใจใครนะมันบอกเนี่ยแล้วก็เหมือนจะมีเพื่อนๆเขาเป็นประชาชนนะครับก็คอยยุยงให้แบบหมอด่าอะไรเงี้ยมีเพื่อนด้วยใช่ใช่ใช่คนแบบนั้นมีเพื่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับน่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าครับเขามาด่าผมก็พยายามแล้วแต่ยังว่าครับครอบครัวสอนมาไม่ดีมันก็จะพักจะเป็นอย่างนั้นต้องรออันนี้คือแบบว่าอยากแจ้งกับคุณหมอบูโน่เป็นการพิเศษใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ไม่รู้ใครที่จัดการเรื่องนี้ได้ครับก็โอเคเลยคือคนจัดการเรื่องนี้มีแค่คุณหมอชาไทยปะใช่ไหมลุงบูโน่สวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับมีหมอนี่ใส่ไม่ดีครับเลยค่ะอีกรอบนึงนะเกิดอะไรขึ้นครับคืนเมื่อคืนไม่คืนแบบเริ่มจะเช้าแล้วแหละผมก็ไปเจอหมอคนนึงเขายืนเหม่อที่ลิงครับผมแล้วผมก็พยายามหมอมีคนตายเยอะเลยเนี่ยผมเมื่อคืนผมแจ้งกับคนนี้ป่ะไม่รู้ว่าใช่ๆครับแล้วเสร็จทีเนี้ยผมบอกว่าคนนั้นน่ะเค้าไม่ยอมอุ้มออกมานอกรั้วครับแล้วเค้าก็พูดต่อชุบเลยอ่ะครับชุบตรงในข้างในรั้วเลยครับผมแต่ตรงลิงเยอะผมบอกว่าอ้าม2อ่ะผมบอกว่าถ้าทําไม่ดีอย่างงี้ผมจะฟ้องคุณลุงบูโน่นะเค้าบอกมึงก็ไปฟ้องเถอะกูเนี่ยผอ.หมอมึงจะเท้าจะทำอะไรกูได้หมอลักษณะเป็นยังไงครับหัวแดงๆครับหัวแดงๆหัวตั้งๆกินเลยเขาบอกทำไมกูต้องพูดดีกับมึงอ่ะก็มึงนี่ใส่โอ้ my god เอางี้คือผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนาะใช่ใช่ส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ได้ประชุมกันได้แต่ถ้าเจ้าหลักฐานมีผมมีให้ผมเดี๋ยวผมรับเรื่องไว้ได้ครับคือมันคืออย่างนี้ดีกว่าคือเราอ่ะ
เกรงใจเขาเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วอะค่ะบางทีเขาอาจจะแบบว่าเขาอาจจะพูดไปอายุเยอะแล้วครับแบบทางคิดนะคะใช่ค่ะแบบว่าลองสังเกตตีนกาเขาค่ะถ้าตีนกาเขาขึ้นเยอะขนาดนั้นอันนี้เราแซะคือเอาอย่างนี้นะครับคือณตรงนี้คือผมต้องขอโทษแทนบุคลากรคนนั้นด้วยนะครับได้ครับได้ครับไม่เป็นไรคุณลุงคือเดี๋ยวผมจะเรียกเขามาคุยเรียกเขามาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวผมก็แบบเรียกหมอมาประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนาะได้ครับคุณลุงได้เลยครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับคุณลุงครับผมครับผมสวัสดีครับอันนี้ถือไมค์เลยอันนี้คือแบบอย่าไปถือสาเขาเลยค่ะลุงบูโนเมื่อเช้าเขาก็เถียงกับหนูเรื่องอายุค่ะจบพี่รู้จักไหมครับคุณนะครับ